ครับผมวันนี้ผมมาพูดถึงแมตช์การปั้มในศึก WrestleMania ครั้งที่22นะครับ WrestleMania ครั้งนี้มีแมตช์ที่สนุกอยู่1แมตช์นะครับเพื่อนๆอาจจะชอบแมตช์ Street Fight ระหว่างชอนไมเคิลเจอกับมิสเตอร์แม็กแมนแต่วันนี้ผมมาพูดถึงแมตช์นี้ครับแมตช์การปั้มฮาร์ดคอร์ระหว่างมิกโฟลี่เจอกับเอดนะครับเอดนี่ก็นำมาโดยลิต้าแมตช์นี้เป็นแมตช์ฮาร์ดคอร์แมตช์นะครับใช้อาวุธกันได้เต็มที่แมตช์นี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับแมตช์นี้เริ่มต้นที่เอดออกมาก่อนเอดออกมาก่อนพร้อมกับลิต้าก็ถือไม้เบสบอลออกมาเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วมิกโฟลี่ก็ตามมามิกโฟลี่ก็เป็นเจ้าแห่งฮาร์ดคอร์นะครับแมตช์การปั้มแบบเสี่ยงอันตรายเฮลูสเฮลเนอร์เซลสตรีทไฟท์ฮาร์ดคอร์แมตช์นี่แกชอบมากนะครับแมตช์นี้โหเล่นงานกันมันมากเอดใช้ไม้เบสบอลพันลูกหนามตีมิกโฟลี่แล้วก็จับมิกโฟลี่ไปโคกับไปฟาดกับพื้นข้างล่างที่มันเป็นโลหะแล้วก็มีการใช้เก้าอี้ตีมีการแบบโหเจาะแบบหน้าผากด้วยลวดหนามแล้วก็มาถึงช็อตนี้ครับช็อตที่ลิต้าเอาน้ำมันก๊าซเอาน้ำมันนั่นแหละมาราดกับโต๊ะแล้วก็เอ็ดก็วิ่งมาสเปียร์โอ้อันนี้มันมากครับมิกโฟลี่แกเป็นคนที่แบบไม่รู้แกจะยอมเจ็บตัวไปทำไมนะครับไม่เข้าใจแกเหมือนกันแบบทำไมแกต้องลงทุนขนาดนี้แต่เพื่อคนดูแต่แกก็ไม่ค่อยห่วงแบบเรื่องแบบสุขภาพตัวเองหรือว่าแบบชีวิตตัวเองอะเอแกก็สเปียร์ใช่ไหมพอสเปียร์ปุ๊บเอก็จับกดนับไป1 2 3เอชนะแต่ว่ามิกโฟลี่เป็นคนที่แบบโหทุ่มเททุกอย่างนะครับโอเควันนี้ก็มีแต่เพียงแค่นี้ครับอันนี้เป็นแมตช์ที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ